สวัสดีค่ะเอ๊ะวันนี้เรามาทำอะไรกันอะมาแถลงข่าวแถลงข่าวทำตัวอย่างกับเซเลบริตี้อะไม่ใช่อะไรเนาะเพราะว่าจะมาแถลงข่าวเรื่องหนังสั้นใช่ที่อะไรทำแบบปล่อยช้าอะไรอย่างงี้ก็แบบมีคอมเมนต์มาใน YouTube ว่าแบบจะปล่อยเมื่อไหร่อะไรอย่างงี้โมโหแล้วไงใช่โมโหบ้าหรอก็เรื่องหนังสั้นที่แบบปล่อยช้าเพราะว่ากำลังเพราะกำลังขี้เกียจไม่ใช่บ้าไม่มันต้องแบบเก็บรายละเอียดไงต้องแบบตรวจทานทุกขั้นตอนตรวจสอบเขาเรียบร้อยเพราะว่านี่ก็เป็นภาคสุดท้ายที่เราอยากจะทำใช่ก็ต้องออกมาให้ดีที่สุดใช่แล้วก็เลยบอกมาตรงนี้ใช่ไหมว่าแบบว่าบอกไว้ก่อนว่าแบบมันจะออกมาดีไงช้าแต่ว่าดีหรือเปล่าดีแต่ชัวร์หรือเปล่าพี่บอสไม่ใช่พูดอย่างนั้นขี้เกียจอยู่เออทีมงานเขาบอกขี้เกียจเลยใช่ก็แบบมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใส่ใจทุกรายละเอียดสีข้างถล่มแล้วบ้าก็ใส่ใจจริงๆแหละใช่ไหมอยากให้ออกมาดีได้แบบมีความสุขในการดูนะครับตัวอะไรอยู่แล้วนะครับอะไรดุกดิกดุกดิกครับดุกดุกดิกดิกอ้าวดิกดิกดุกดุกอ่ะท้ายนี้นะคะเราจะบอกว่าไม่มีหนังเรื่องนี้จะมีหนังเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าขาดโปรดิวเซอร์แดนแดนโปรดิวเซอร์เข้ามาสิคะขายแล้วเหรอคะขายอีกแล้วโปรดิวเซอร์ไม่พร้อมแต่เราพร้อมแล้ว Are you ready producer กูเย่กู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 ขยับมาก็เมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะว่าหนังมันช้าจริงๆกำหนดการในเพจที่เราบอกเอาไว้คือมันต้องออกภายในเดือนนี้หรือว่าปลายเดือนกรกฎาคมแต่ตอนเนี้ยวันนี้อะไรวันนี้2กรกฎาคมแล้วคือหนังมันยังไม่ออกเนาะมันด้วยไปใจหลายๆอย่างที่บอกกันไปนะครับประกอบกับคือนักเรียนอันนี้เป็นครูนะครับนักเรียนก็ต้องมีภาระการเรียนแล้วก็มีงานเยอะๆที่ต้องทำก็คือเห็นจะสังเกตเห็นใน YouTube ช่อง YouTube ของเรารายการของเราจะออกบ่อยมากนะครับหรือว่าอื่นๆนะครับแล้วก็บางสัปดาห์เนี่ยซันก็ออก3เทปซึ่งปกติว่ามัน3เทปเยอะมั้ยมันเยอะมากสำหรับเราเนาะสัปดาห์นึงเทปนึง2เทปมันก็ถือว่าเยอะแล้วแล้วก็3เทปแล้วก็มันจะต้องออกคืองานเสร็จปุ๊บก็ต้องออกตอนเย็นเลยใช่นะนี้ก็เลยเป็นปัญหาคือหนังเราไม่เสร็จแล้วก็ทีมงานก็ไม่มีเวลาด้วยเนาะพยายามแบ่งเวลาเรากลับบ้านค่ำทุกวันกลับบ้านดึกทุกวันพยายามเก็บรายละเอียดทำว่ามันเสร็จแล้วแหละแต่มันยังมีรายละเอียดเยอะแยะนะครับแล้วก็มีงานประกวดซึ่งวันเนี้ยเราเพิ่งไปรับรางวัลมานี่ดูก่อนนะครับเป็นการประกวดมิวสิกวิดีโอนะคะของความปลอดภัยค่ะใช่นะครับได้รับรางวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตรมาด้วยนะครับก็คือเพิ่งไปรับวันนี้นะครับรถติดมากนะครับแล้วก็งานนี้ก็ยิ่งใหญ่ด้วยแล้วก็นี่แหละที่จะบอกคือเราเวลาน้อยไม่ใช่มีเวลาน้อยมีเวลาเยอะแต่ว่าตั้งแต่เปิดเทอมมาเราพยายามเก็บรายละเอียดเยอะนะครับอยากให้มาเอามาที่ดีที่สุดอืมพยายามเพราะว่าภาค3เนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะเป็นภาคเป็นตอนสุดท้ายของChannel Air รักแกนะเว้ยเป็นภาคสุดท้ายภาคจบนะครับความประทับใจของภาค3เนี่ยอยากตอนจบนี่คืออยากให้ดูแล้วก็ขนลุกแล้วก็น้ำตาไหลหรือว่ายิ้มแบบอิ่มกับความลับแต่ทำอะไรคือเราดูแล้วแหละเราดูแล้วแต่มันจะต้องเก็บรายละเอียดเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็มีสปอนเซอร์เข้ามาด้วยนะครับต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะครับผู้ใหญ่ใจดีนะคะครับก็จะออกวันไหนเหรออืมไม่กล้าตัดสินใจนะครับถ้าจะออกเดี๋ยวก็จะพยายามจะบอกให้เร็วๆนี้เอาสัญญาเลยว่าไม่เกินกรกฎาคมแน่นอนฟันธงเลยไม่เกินเดือนกรกฎาคมไม่อยากจะบอกว่าวันไหนเพราะว่าอีกสัปดาห์หน้าเราเรียนสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็สัปดาห์ต่อไปเราก็สอบอืมนี่แหละมันก็ตัดต่อโทษที่ตัดต่อก็ดูเครดิตเบื้องหลังก่อนนะคะที่เขามีอีดิทเครดิตเอาไว้อ่ะก็ที่มี 3-4 คนร้องเพลงอะไรอ่ะตัดต่อมันดูๆๆๆเอาไว้อ่ะโอเคแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณรายการซันรีพอร์ตด้วยนะครับช่อง GFM 25ซึ่งได้โปรโมทหนังสั้นของเราไปนะครับก็ขอบคุณมากแล้วก็ผลไปยันแกมมี่อ่ะนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ใน YouTube แล้วก็ในเพจ TUP Photo TUP Variety แล้วก็ Staff AV นะครับแล้วก็มีคนทักมาข้อความมาพี่เมื่อไหร่จะออกพี่ครับเมื่อไหร่จะออกครับ
ทักมาแบบมันบ่อยมากต้องขอโทษจริงมันไม่ทันจริงๆนะครับบอกได้แค่ว่าเร็วๆนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคือหนูก็อ่านกันเนาะแบบอ่านแล้วมันปริ่มอ่ะแบบว้าวเดี๋ยวก่อนสังเกตข้างหลังนะครับนะไอทีมตัดต่อนะที่มันไม่เสร็จก็ไอสองคนนะครับจับหน้าเลยสแกนหน้าไปเลยดีกว่าตัดต่อกับถ่ายภาพนะครับโอเคอ่ะสุดท้ายละขอฝากไว้ด้วยนะคะตอนจบจะอิ่มอกอิ่มใจแค่ไหนต้องดูหน้าทีมตัดต่อถ้าจบประมาณไม่ดีก็ตามสบายค่ะตามสบายก็หลายๆอย่างครับแล้วก็ฝากไปด้วยสำหรับหนังนี่ว่าสัญญาเลยว่าหลังจากสอบนะครับเราจะมีหนังเรื่องใหม่มาแน่นอนนะครับจะเป็นชื่อเรื่องอะไรก็เดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้รับรองเลยว่ายังไม่เคยมีที่ไหนทำแล้วก็จะดูว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับอาจจะยังไม่บอกแล้วกันแล้วสำหรับใครอยากจะเป็นนักแสดงหรืออยากจะเป็นอะไรก็ทักทายในเพจนะครับในเพจTUP Photo TUP Variety แล้วก็ Staff AV หรือว่าคอมเมนต์ใน YouTube เพราะว่าเราอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็เราพยายามจะตอบทุกคอมเมนต์นะครับคนตอบก็ไม่ใช่ใครครับมองไปครับคนตอบตอบบ้างไม่ตอบบ้างโอเคฝากเลยฝากไปครับก็อยากฝากผลงานทุกๆผลงานใน TUP Photo ใน Staff ที่เรากำลังจะแบบผลิตไปเรื่อยๆเพื่อพัฒนาเนาะก็มีนักแสดงคนนี้อยู่ในหนังสั้นด้วยภาค3หรือเปล่าบ้าหรอหรือเปล่าใช่เปล่าก็ต้องรอดูนะคะเร็วๆนี้แน่นอนค่ะฝากไว้ด้วยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายเกี่ยวก้อยสัญญาใจเกี่ยวข้างในเห็นใจเราโอ้